ยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็มาอัปเดตกันนะครับกับเรื่องของนี่เลยสาวมินจีจากนิวจีนส์นะครับที่ในตอนนี้ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้มินจีเนี่ยไม่ปล่อยผ่านนะครับได้รับคำชื่นชมมากมายเลยจากทั้งแม่เกาด้วยแล้วก็เหล่าบันนี่แฟนคลับของนิวเจสเองรวมไปถึงคนที่ติดตามข่าวนี้อยู่ก็ต่างชื่นชมความแบบแข็งแกร่งใจแกร่งนะครับของมินจีถึงแม้ว่าจะเป็นสาวน้อยอายุน้อยแต่ว่าไม่ปล่อยผ่านเรื่องดราม่านี้จริงๆเนี่ยแฟนๆบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วนะครับคนเนี่ยก็เริ่มไม่ให้ความสนใจแล้วนั่นแหละแต่ว่ามินจีนั้นทบทวนตัวเองอย่างดีทบทวนตัวเองอย่างหนักเลยแล้วก็ออกมาเทคแอคชั่นกับเรื่องนี้พร้อมกับขอโทษแล้วก็ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ใจทั้งแฟนคลับแฟนเพลงแล้วก็คนที่ติดตามข่าวนี้กันอยู่เลยนะครับสำหรับเขาสำหรับสาวมินจีจากนิวจีนส์เองโดยเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นมานะครับหลังจากที่นิวจีนส์นั้นได้มีการไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับเรื่องเนี่ยเกิดตั้งแต่ช่วงประมาณต้นเดือนมกรามาแล้วนะครับแต่ว่ามินจีนั้นเนี่ยกลับมาพร้อมกับทบทวนตัวเองและขอโทษอย่างจริงใจพร้อมกับชี้แจงเกี่ยวกับเหตุผลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ดราม่านี้เนี่ยมาจากอาหารนะครับของทางเกาหลีใต้ที่มินจีเนี่ยพูดคุยกับแฟนๆและแฟนๆก็ถามถึงคันกุกซูเป็นอาหารประเภทหนึ่งของทางเกาหลีนั่นเองนะครับแต่มินจีเนี่ยเหมือนกับพูดกับตัวเองว่าคันกุกซูเนี่ยคืออะไรนะเหมือนกำลังคิดอยู่ประมาณนี้นะครับแค่นี้เองเลยจริงๆแต่ว่าคนที่เข้ามาดูไลฟ์เนี่ยก็เอาไปคอมเมนต์กันต่อไปตัดคลิปล้อเลียนบ้างไปล้อมินจีบ้างนะครับใน Twitter เอ่ยหรือว่าที่อื่นๆอีกบอกว่ามินจีเนี่ยเป็นคุณหนูหรือเปล่าเป็นลูกคนรวยตระกูลแชโบหรอถึงไม่รู้จักคันกุกซูอาหารคันกุกซูเนี่ยแม้แต่นักการเมืองลูกสาวนักการเมืองคนดังต่างๆมากมายหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาก็ยังรู้จักแล้วก็เคยกินแม้ว่ามินจีเป็นใครทำไมถึงไม่เคยแม้แต่จะกินหรือว่ารู้จักคันกุกซูหลังจากนั้นนะครับมินจีก็ทบทวนตัวเองว่าที่ทำไปเนี่ยที่พูดไปเนี่ยมันคือยังไงกันแน่และมินจีก็กลับมาพร้อมกับข้อความนะครับชี้แจงทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยมินจีเนี่ยบอกว่าได้มีการขอโทษกับทุกคนเลยนะครับที่รับรู้ข่าวนี้เหล่าบันนี่และแฟนๆทุกคนที่จะต้องมารู้สึกแปลกใจรู้สึกเจ็บปวดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับทัศนคติของมินจีในระหว่างการไลฟ์นั่นเองและมินจีก็ได้บอกว่าที่ไม่รู้จักคันกุกซูเนี่ยเพราะว่าไม่เคยกินเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ลองกินมาก่อนเลยนึกถึงรสชาติของคันกุกซูไม่ออกว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ว่าที่พูดไปเนี่ยเหมือนเป็นการพูดกับตัวเองว่าคันกุกซูคืออะไรนะเหมือนทบทวนว่ารู้จักหรือเปล่าเคยชิมไหมเคยลองกินหรือเปล่าเป็นการพูดคุยกับตัวเองไม่ได้ตอบคำถามแฟนคลับไปแบบนั้นและก็ได้บอกว่าได้ทบทวนตัวเองเนี่ยอย่างหนักเลยนะครับทบทวนตัวเองมากๆกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับทัศนคติของตัวเองในเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ทำให้มินจีนั้นเนี่ยได้คิดทบทวนต่างๆมากมายมีการพูดคุยกับคนรอบข้างมากขึ้นด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ความรับผิดชอบต่างๆในคำพูดของตัวเองซึ่งถือว่ามินจีเนี่ยคิดทบทวนอย่างดีแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่มากๆพยายามที่จะหาวิธีที่จะไม่ให้กลับมาทำผิดซ้ำแล้วก็อยากจะขอโทษทุกคนอย่างจริงใจหลังจากที่มินจีเนี่ยออกมาเขียนข้อความขอโทษนะครับแฟนเนี่ยก็ดีใจมากๆแล้วก็รักในตัวมินจีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นดราม่าที่มีคนมาล้อมินจีกันเยอะมากๆเลยนะครับแฟนๆบอกว่าน่าสงสารมินจีที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้กับเรื่องไม่เป็นเรื่องโยงไปถึงความสัมพันธ์ของเมมเบอร์ในวงด้วยว่ามินจีเนี่ยไม่สนิทกับเพื่อนๆโดดเด่นออกมาโดนสปอยมากกว่าเพื่อนๆในวงลามไปถึงนู่นเลยนะครับมินจีก็รู้สึกแย่มากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหลังจากนี้ไปเราเชื่อว่ามินจีเนี่ยจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีขึ้นมากแน่นอนนะครับแล้วก็จะตอบคำถามทุกคนอย่างตรงไปตรงมาด้วยความจริงใจและจะเป็นการตอบคำถามของมินจีในเวอร์ชันที่โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกว่านี้แน่นอนยังไงเนี่ยอย่าลืมนะครับให้กำลังใจมินจีกันเยอะๆสำหรับในคลิปนี้นะครับเราแวะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับมินจีแล้วก็นิวจีนให้ทุกคนได้ติดตามกันเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าใครมีความคิดเห็นยังไงเม้นมาคุยกันได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับอันย่อง